สวัสดีครับผมมาร์คเมทันฟุตบอลทาวเวลครับตอนนี้นี่ผมมานั่งอยู่บริเวณพื้นที่ของสวนสาธารณะนะฮะสวนสาธารณะตรงนี้เนี่ยก็มีชื่อว่า23 September Park นะครับหรือว่าสวนสาธารณะ23กันยายนครับก็เป็นสวนสาธารณะที่ตั้งอยู่ในย่านฟาร์มงูเหลาของกรุงโฮจิมินห์ในประเทศเวียดนามนะครับบริเวณพื้นที่ฝั่งตรงข้ามนะครับก็จะเป็นพื้นที่ของย่านฟาร์มงูเหลาครับก็จะเป็นย่านแบ็คแพคเกอร์ครับเปรียบกับเมืองไทยเนี่ยก็ประมาณถนนข้าวสารของบ้านเรานะฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมไม่ได้มารีวิวเรื่องราวของสวนสาธารณะนะครับแต่ผมจะมารีวิวเรื่องราวของเจ้าของสิ่งนี้ครับที่ผมถืออยู่ในมือซ้ายนะก็จะเป็นในส่วนของหวยเวียดนามครับหรือว่าลอตเตอรี่เวียดนามนะครับวันนี้นี่ผมซื้อลอตเตอรี่เวียดนามมานะครับก็เนี่ยครับเลขที่ผมซื้อมาก็จะมีเลข6หลักเหมือนที่เมืองไทยนะครับเลขที่ผมซื้อมาก็คือเลข885634นะครับผมซื้อมา2ใบนะฮะก็ราคาของหวยเวียดนามเนี่ยจะดูกันตรงนี้นะครับตรงช่องสีเทาๆเนี่ยนะฮะก็จะอยู่ที่ประมาณ 10,000 ดองนะครับ 10,000 ดองเวียดนามก็ประมาณใบละ15บาทเท่านั้นผมซื้อมา2ใบนี่ก็เป็นเงินประมาณแค่30บาทนะครับส่วนจุดด้านบนนะครับที่มีตัวเลขหลายหลักเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเงินรางวัลที่1นะครับเงินรางวัลที่1เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 2,000 ล้านดองเวียดนามนะฮะตีเป็นเงินไทยก็ประมาณราวๆ3ล้านบาทนะครับนี่ก็คือหน้าตาของลอตเตอรี่เวียดนามหรือว่าหวยเวียดนามครับซึ่งคนไทยแล้วก็คนทั่วไปเนี่ยคนชาติไหนก็ได้นะครับสามารถลุ้นกันได้ตลอดนะครับเพราะเขามีให้ลุ้นกันทุกวันครับหวยเนี่ยจะออกกันทุกวันครับสำหรับหวยเวียดนามครับแตกต่างจากที่เมืองไทยที่จะมีให้ลุ้นกันเฉพาะแค่วันที่1แล้วก็วันที่16นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในส่วนของเงินรางวัลนะฮะเงินรางวัลนี่เขาก็จะอยู่บริเวณจุดด้านหลังนะฮะนะครับเงินรางวัลของลอตเตอรี่เวียดนามนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูแล้วก็อธิบายไปด้วยนะครับนะครับเงินรางวัลก็รู้สึกว่าจะมีทั้งสิ้น9รางวัลนะฮะเนี่ยครับรางวัลที่1ก็คือรางวัลสูงสุดเลยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 2,000 ล้านดองเวียดนามนะครับ2,000 ล้านดองเวียดนามอย่างที่ผมบอกไปก็ประมาณ3ล้านบาทนะครับรางวัลที่2นะครับตรงนี้ครับมีอยู่ทั้งสิ้น10รางวัลครับก็จะได้เงินรางวัลประมาณ30ล้านดองหรือว่าประมาณเกือบ 50,000 บาทนะครับรางวัลที่3ก็มี10รางวัลเช่นเดียวกันครับก็จะอยู่ที่ประมาณ15ล้านดองรางวัลที่4มี20รางวัลครับจะอยู่ที่ประมาณ10ล้านดองนะครับรางวัลที่5อยู่ที่70รางวัลครับรางวัลละประมาณ3ล้านดองนะครับรางวัลที่6มี100รางวัลนะครับก็จะได้รับเงินรางวัลไป1ล้านดงนะครับรางวัลที่7จะมี300รางวัลนะครับจะได้ไป 400,000 ดงนะครับรางวัลที่8จะมี 1,000 รางวัลนะครับจะได้เงินรางวัลไปประมาณ 200,000 ดงแล้วก็รางวัลสุดท้ายครับมีมากสุดนะครับแต่ก็จะได้เงินน้อยสุดนะฮะจะมีทั้งสิ้น 10,000 รางวัลนะฮะก็จะได้เงินรางวัลอยู่ที่ประมาณ 100,000 ดงเวียดนามหรือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณราวๆ150บาทนะครับ150บาทส่วนด้านบนนี่ก็จะเป็นในส่วนของการให้เขียนชื่อแล้วก็พวกหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ก็จะคล้ายๆกับลอตเตอรี่ของเมืองไทยครับที่จะมีให้การเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็เขียนเบอร์ที่สามารถติดต่อได้นะครับนี่ก็คือในส่วนของรางวัลนะครับที่จะอยู่บริเวณพื้นที่ด้านหลังนะฮะส่วนด้านหน้าก็จะเป็นหมายเลขครับ6หลักแล้วก็จำนวนเงินรางวัลที่1นะครับ 2,000 ล้าน2,000 ล้านดองแล้วก็ช่องสีเทาก็คือราคานะฮะคือราคาเนี่ยจะค่อนข้างจะแตกต่างจากเมืองไทยนะครับราคานี่ค่อนข้างจะถูกครับตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ15บาทส่วนที่เมืองไทยเราเนี่ยราคามาตรฐานที่เขากำหนดเอาไว้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ80บาทนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะเอามาขายกันเกินราคานะครับก็จะเกิน80บาทกันไปเกือบทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีทั้ง90บาท100บาท110บาทนะบางที่ก็ขายสูงถึง120 150ก็มีนะฮะแต่ที่เวียดนามเนี่ยราคาก็จะมาตรฐานนะฮะก็ราคาจะอยู่ที่ประมาณ 10,000 ดองหรือว่า15บาทเท่านั้นแล้วก็สามารถลุ้นกันได้ทุกวันนะครับสำหรับคนที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับสำหรับการออกรางวัลเนี่ยจะออกในเวลาใกล้เคียงกับที่เมืองไทยนะครับที่เมืองไทยบ้านเราเนี่ยก็จะออกกันประมาณช่วงบ่ายสามโมงบ่ายสี่โมงนะฮะส่วนที่เวียดนามเนี่ยหวยจะออกกันในช่วงเวลาบ่ายแก่ๆนะครับก็จะเป็นช่วงประมาณบ่ายสี่โมงครึ่งหรือว่าก่อนห้าโมงเย็นนะครับ
แล้วก็ถ้าใครสงสัยครับว่าสามารถตรวจรางวัลว่าตัวเองถูกรางวัลเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ที่ไหนนะฮะก็สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของกองสลากของเวียดนามนะครับแล้วก็พวกตามตัวแทนจำหน่ายนะครับที่เขาจะมีใบมาตรวจรางวัลคล้ายๆกับที่เมืองไทยนะครับแล้วก็สามารถขึ้นรางวัลได้ที่กองสลากครับก็จะมีกองสลากของเวียดนามครับแล้วก็พวกบรรดาตัวแทนจำหน่ายสลากลอตเตอรี่ทั่วประเทศนะครับซึ่งเขาก็จะอยู่ทั้งในโซนเหนือโซนกลางโซนใต้ของเวียดนามเรียกได้ว่ามีทั่วประเทศของเวียดนามเลยทีเดียวนะครับก็ไม่ต่างอะไรจากบ้านเราครับที่สามารถขึ้นเงินรางวัลได้กับตัวแทนจำหน่ายกันทั่วประเทศนะครับแต่ถ้าจุดใหญ่ๆเนี่ยจะอยู่ที่กองสลากนะครับนี่ก็คือหน้าตาของหวยเวียดนามครับตอนนี้นี่เป็นเวลาประมาณ 5:15 นะครับหรือว่า 17:15 นาทีตอนนี้ลอตเตอรี่ก็น่าจะออกแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องไปตรวจรางวัลครับว่าถูกหรือเปล่านะครับก็เป็นการลุ้นเสี่ยงโชคแบบสนุกๆนะครับไม่ได้แบบลุ้นแบบจริงจังอะไรมากนะครับถ้าไม่ถูกเนี่ยก็ถือว่าซื้อแบบขำๆไปแต่ถ้าถูกเงินรางวัลเนี่ยก็ถือว่าเป็นโชคนะครับคนต่างประเทศเนี่ยสามารถถูกรางวัลที่ต่างที่หวยของต่างประเทศได้ครับเคยมีคนไทยเนี่ยไปถูกหวยของอเมริกาครับได้รางวัลแจ็คพอตด้วยครับก็ได้รางวัลไปแบบมหาศาลเลยนะฮะก็เราสามารถซื้อลอตเตอรี่ของต่างประเทศได้ครับถ้าลอตเตอรี่อันนั้นเนี่ยเป็นของที่ถูกกฎหมายครับที่รัฐบาลของประเทศนั้นๆเนี่ยให้การรองรับนะครับเอาครับเรื่องราวของหวยเวียดนามครับหรือว่าลอตเตอรี่เวียดนามก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ